่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเจ้าจอมปลุกผู้แกล้งท้องเพื่อเงินร้อยชั่งคุณป้าปลุกคุณป้าของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชข้อมูลจากหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เจ้าคุณตาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นเอกอัครราชทูตและต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เจ้าคุณตาจึงได้รับการสถาปนาแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์เจ้าคุณตาท่านมีบุตรีได้เข้ารับราชการเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่5อยู่คนหนึ่งคือเจ้าจอมปุกในรัชกาลที่5ซึ่งคุณป้าปุกออกจะเป็นโครงกระดูกในตู้อีกโครงหนึ่งจึงต้องเล่าเรื่องของท่านไว้ในที่นี้คุณป้าปุกดูเหมือนจะมีนิสัยใจคอเหมือนผู้เขียนเรื่องนี้เองคือเป็นคนมีเพื่อนมากชอบสนุกสนานเฮฮาและเลี้ยงเพื่อนฝูงเป็นเจ้ามือใหญ่อยู่เสมอที่เรือนท่านในวังนั้นมีเพื่อนฝูงและญาติไปมาหาสู่และเลี้ยงดูกันอยู่เป็นประจำเจ้าคุณตาท่านมิได้เป็นเศรษฐีบุตรหญิงชายอื่นๆท่านก็มีอยู่มากเบี้ยหวานเงินปีเจ้าจอมนั้นก็ใช่ว่าจะมากมายอะไรนักถ้ารู้จักกินรู้จักใช้พอควรก็พอรักษาเกียรติยศเจ้าจอมไว้ได้แต่ถ้าเป็นเจ้ามือใหญ่อย่างคุณป้าปุกเงินทองก็จะต้องขาดมือลงไม่พอใช้โดยในสมัยนั้นมีระเบียบอยู่ว่าเมื่อเจ้าจอมคนใดทรงครรภ์พระองค์เจ้าก็จะได้รับพระราชทานเงินเลี้ยงคัน100ชั่งหรือ 8,000 บาทซึ่งเป็นเงินมากมายในสมัยนั้นอยู่มาวันหนึ่งคุณป้าปุกก็กราบบังคมทูลว่าทรงคันพระองค์เจ้าแล้วจึงทรงพระกรุณาพระราชทานเงิน100ชั่งตามธรรมเนียมคุณป้าปุกก็หน้าบานและคันคุณป้าปุกก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆตามธรรมดาของคนมีคันจนในที่สุดก็ครบท้วนทศมาศหรือ10เดือนถึงเวลาจะประสูติพระองค์เจ้าวันที่คุณป้าปุกจะประสูติพระองค์เจ้านั้นเจ้าพนักงานก็จัดเครื่องดุริยางค์ดนตรีมีปี่พาและแตรสังแตรฝรั่งเข้าไปเตรียมไว้พร้อมตามราชประเพณีถ้าประสูติพระองค์เจ้าชายก็ประโคมแตรสังแตรฝรั่งและปี่พาถ้าประสูติพระองค์เจ้าหญิงก็ประโคมแต่ปี่พาเท่านั้นบรรดาพวกเจ้าคุณราชนิกูลฝ่ายในคือคนในสกุลบุญนาคที่เขารับราชการอยู่ในวังเช่นเจ้าคุณจอมมารดาสำลีเจ้าคุณนุ่มซึ่งเรียกกันว่าเจ้าคุณตำหนักเดิมเจ้าคุณคลีเจ้าคุณเป้าตลอดจนเจ้าคุณตาซึ่งเป็นบิดาของคุณป้าปุกและภรรยาในสกุลบุญนาคอีกหลายท่านก็พากันไปเข้านั่งอยู่ที่เรือนคุณป้าปุกพร้อมกันเพราะครั้งนั้นจะเป็นครั้งแรกที่ประสูติพระองค์เจ้าในรัชกาลที่5ซึ่งมีเจ้าจอมมารดาเป็นคนในสกุลบุญนาคแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นดังคาดเพราะคราวนั้นไม่ได้ประโคมพระองค์เจ้าประสูติเพราะเมื่อเห็นจะไปไม่รอดเข้าจริงๆคุณป้าปุกท่านก็เผยความจริงว่าคันของท่านที่เติบโตขึ้นมานั้นท่านใช้ผ้าขาวม้าพันเอาไว้และเสริมให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยมาท่านไม่ได้ทรงคันพระองค์เจ้าเลยและด้วยเชื้อรอยที่คุณป้าปุกท่านจะเป็นคนสนุกสนานทำให้เบิกบานพระราชาฤทัยมาได้เสมอพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงไม่ได้ทรงพระพิโรธแต่กลับทรงเห็นเป็นเรื่องขบขันไม่ได้ลงพระราชอาญาแก่ท่านแต่อย่างใดชั่วแต่ว่าทรงเปลี่ยนระเบียบเสียใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าจอมผู้ใดทรงคันพระองค์เจ้าจะต้องประสูติพระองค์เจ้าให้เห็นพระองค์เสียก่อนจึงจะพระราชทานเงินเลี้ยงท้อง100ชั่งและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้เล่าเรื่องของบรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดให้ลูกหลานของท่านได้ฟังและให้คนอื่นได้พลอยฟังด้วยมายืดยาวพอสมควรแล้วจึงขอจบลงที่ตรงนี้อาจมีบางท่านเห็นว่าผู้เขียนนำเรื่องที่ไม่ควรเล่ามาเล่าแต่ผู้เขียนเองมีความเห็นว่าเมื่อเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงถึงจะไม่นำมาเล่าเองต่อไปก็จะต้องมีผู้อื่นนำมาเล่าจนได้แต่เมื่อผู้ที่จะนำมาเล่านั้นไม่ได้ใกล้ชิดกับบุคคลในเรื่องและไม่ได้ยินกับหูรู้กับตาก็อาจเล่าผิดพลาดซ้ำเติมและต่อเติมไปในทางที่ไม่เป็นจริงได้มากเรื่องของบรรพบุรุษใครคนนั้นเล่าเองเสียจะดีกว่าหนังสือเรื่องนี้เขียนรวดเดียวจบส่งเรียงพิมพ์ทีละ10หน้า20หน้าเรื่อยไปไม่มีเวลาย้อนกลับไปตรวจ
จึงคงจะมีผิดพลาดบกพร่องมากขอได้โปรดถือว่าเป็นความหลงไหลเลิศเทอของคนแก่คนหนึ่งอย่าได้ถือสาเลยลงวันที่20เมษายน2514โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ